นักเขียนหน้าใหม่ชื่อปีเตอร์แอร์ตีพิมพ์บทความลงในวารสารศิลปะเพื่อกล่าวอาจีเว่ยว่าเป็นผู้ลอกเลียนแบบภาพวาดในขณะเดียวกันบุยนานจิตรกรสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพวาดเนื้อนามของจีเว่ยว่าเป็นผู้ที่ต้องการแต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยคุณจีครับเราควรจะทำยังไงต่อไปดีแล้วครับช่วยติดต่อคุณหวยนานให้ฉันทีนะคะคุณบอกก็ด้วยนะคะว่าฉันต้องการที่จะพบเขาเผื่อจะโชคดีบ้างนะคะเชิญคุณพบคุณหวยนานที่สตูดิโอด้านในได้เลยครับคุณได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะใหม่ตั้งแต่ที่คุณเสร็จสิ้นการจัดนิทรรศการครั้งก่อนของคุณเธอมาประจบฉันน่ะไม่พอใจกับภาพวาดของเธอจนกว่าจะได้วาดมันเยอะเพราะแต่ละภาพของเธอก็ดูค่อนข้างพิเศษเลยล่ะจริงเหรอคะแต่ว่าคุณเนี่ยผู้รับภาพมันดูค่อนข้างดูแปลกตาจากภาพอื่นคุณเองก็ควรจะปฏิบัติกับฉันให้ดีหน่อยสิคะเผื่อเห็นแก่ภาพดูมันไม่ปริยามค่ำคืนเอ๊ะฉันเคยบอกกับเธอแล้วว่ามันอาจเป็นไปได้ถ้าว่าเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งวัยนานเอามือของคุณออกไปจากตัวฉันนะเฟยวีนี่เธอแอบบัดเสียงอย่างนั้นเหรอโอ้ยพระเจ้าช่วยเธออยากดูภาพสวยๆที่ถ่ายด้วยฝีมือฉันเองไหมล่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณน่ะเธอยังจำได้ไหมว่าฉันเคยถ่ายภาพของเธอไว้ที่เธอเคยเปลือยครึ่งตัวที่บ้านของฉันตอนที่ฉันวาดภาพสาวน้อยแรกแย้มจำได้ไหมล่ะเพี้ยหวยหนานไอ้คนเลวฉันน่ะไม่ชอบการทำร้ายผู้หญิงหรอกนะแต่ว่าอย่ามาทำให้ฉันถลำลึกไปมากกว่านี้เลยนะเธอควรจะเชื่อฟังฉันแต่เธอต้องการจะเก็บภาพพวกนั้นเป็นความลับเข้าใจไหมคุณหลงเดี๋ยวเธอไปที่สำนักงานกฎหมายเพื่อเปลี่ยนพินัยกรรมของเขาครับเซลคิดทบทวนเรื่องนั้นไว้แล้วล่ะเพียงแต่ฉันใจเย็นเอาไว้ก่อนฉันยังคงเป็นประธานบริษัทยังคงไม่กังวลอะไรถึงแม้ว่าหลังจากนี้ไปหุยหลินจะได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งแล้วก็ฉันก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนที่พ่อฉันไปพบครั้งล่าสุดนะเขาได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานใหญ่และเพื่อนก่อนในแวดวงธุรกิจและได้หารือเรื่องการเจ้าซื้อกิจการโรงพยาบาลกับคุณเชียบประธานบริษัทยูเนียนฟาร์มาซูติคอลเมื่อเดือนที่แล้วครับกิจการโรงพยาบาลทำไมกันนะเรื่องนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดครับการได้มานั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทั้งหมดของบริษัทเราครับบางทีพ่อของฉันและเพื่อนๆของเขาอาจต้องการทำโครงการที่ได้กำไรมากกว่านี้ก็ได้การเจ้าซื้อกิจการโรงพยาบาลก็ทำได้แค่พวกเขามารวมตัวกันเฉยนี่มันก็ได้เวลาเลิกงานแล้วล่ะตอนนี้นายไปได้แล้วล่ะที่รักเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันน่ะเจอเรื่องแย่ๆจนฉันรู้สึกแย่ไปหมดเลยล่ะค่ะคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าล่ะฉันจะโยนเรื่องบ้านนี้กลับไอ้คนที่ทำแบบเดียวกับฉันที่รักคุณน่ะฉลาดและเยี่ยมที่สุดเลยล่ะครับเวนานกับฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเลยฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะมีรูปภาพว่าผิวของฉันแต่ว่าเขาก็ดูมั่นอกมั่นใจในเรื่องนี้เอามากๆมีอะไรล่ะเรามาคุยกันดีๆตอนที่กำลังทานมื้อเย็นกันดีกว่านะคุณจีบเวยวี่นี่แฟนของนายนะรู้หรือเปล่าว่านายมางานเลี้ยงอาหารค่ำทางธุรกิจที่นี่ไหมดูสิเธอบอกว่าจะไปทานอาหารค่ำกับพ่อของเธอและจะกลับบ้านเองนะทำไมคุณจีบเวยวี่ถึงได้โกหกของรุ่ยจริงกันล่ะมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกนายควรจะไปห้องน้ำแล้วที่รักงั้นคืนนี้คุณช่วยเลือกโรงแรมให้หน่อยนะครับเขาทำให้ฉันเบื่อหน่ายเต็มทนแล้วคุณหลงไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเอ๊ะหรือว่าหลงด้วยจริงหลิวไคเวนจะมางานเลี้ยงอาหารค่ำทางธุรกิจกันที่นี่นะในห้องน้ำก๊อกน้ำที่ถูกเปิดอยู่จิตรกรโนเนมคนหนึ่งเป็นนักวาดภาพมือใหม่มีปัญหานะครับผมก็เลยจะเข้าไปช่วยเธอสักหน่อยเพราะเธอเป็นเพื่อนของผมนะจิตรกรโนเนมที่หมายถึงที่ฟุ้ยวี่หรือเปล่านะปังนายโอเคไหมเธออาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ก็ได้นั่นก็เป็นเพราะเรื่องธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่มันยุ่งยากนะฉันรู้เรื่องนั้นแล้วล่ะไม่อย่างนั้นฉันอาจจะโมโหจนพาเธอกลับบ้านไปแล้วที่ห้องหนึ่งนี่คุณบอกเรื่องนี้กับหลวงลุยชิงเหรอเธอกลัวเหรอเธอไม่ใช่คนไม่ดีสักหน่อยภาพวาดของฉันได้ถูกนำมาประมูลในราคาที่สูงงานประมูลในอีก3เดือนที่จะถึงนี้ต้องช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะหวยนันเขาบีบบังคับให้ฉันทำงานเป็นจิตรกรที่ไม่รับการยกย่องในผลงานของเขายังคงเป็นเจตนาที่แท้จริงของเขาสินะ
ก็ได้ใช้ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันที่ปีกตะวันตกของคฤหาสน์คุณกลับมาแล้วเหรอช่วงนี้คุณใครเห็นเขาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับช่วยข่มมือนี้จะช่วยนำเปล่าความโชคดีมาให้คุณนะครับคุณไปดูเรื่องอะไรมาใช่ไหมคะก็ไม่นี่ครับฉันกำลังวางแผนที่จัดการเอาคืนหวยนานอยู่นะคะติดต่อคุณรอบๆตัวหวยนานให้ทีนะแต่เวลาของคุณว่างนะแต่ครับรปภ.ที่สตูดิโอของเขาอาจจะเป็นคนที่ผมรู้จักก็ได้ครับสิ่งเล็กๆน้อยๆจะทำให้คนเป็นลมเอาได้คุณควรจะระมัดระวังตัวแล้วก็อย่าทำตัวให้เจ็บล่ะได้ค่ะงั้นเราไปสตูดิโอของหวยนานคุณรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเหรอถ้าหลวงรุ่ยจริงได้บอกคุณไหมคะไม่ครับผมได้ไปสืบที่สตูดิโอของบวยนานมานะครับแล้วมีข้อมูลอะไรอีกไหมล่ะคะเพื่อนของผมคนหนึ่งทำงานเป็นรปภ.ในอาการนั้นที่เป็นสตูดิโอของบวยนานนะครับบวยนานก็บางทีอยู่ที่สตูดิโอแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านบวยนานต้องเก็บสิ่งต่างๆที่สำคัญทั้งหมดไว้ที่สตูดิโอแน่ๆเธอต้องลอกเรียนแบบภาพวาดเหล่านั้นทั้งหมดเอ๊ะคุณไหวครับผมมีเรื่องจะบอกคุณนะครับคือว่าผู้เข้าชมงานจะสามารถเข้าใช้อาคารได้ฟรีตามข้อมูลสำนักงานบริหารอาคารเพราะงั้นผมก็เลยจะอยากยืนยันเรื่องรปภ.ของคุณนะครับเดี๋ยวเรื่องเล็กน้อยพวกนี้มารบกวนฉันพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาจัดการให้เองฉันคิดว่าคุณควรจะคอนเฟิร์มปัญหานี้นะภาพวาดแต่ละภาพที่สตูดิโอของคุณเนี่ยมันล้ำค่าเกินกว่าที่จะเสียไปนะจะพูดถูกแล้วจะต้องปกป้องภาพวาดทั้งหมดของฉันเอาไว้ให้ดีตอนนี้ฉันก็ได้ทำงานของฉันได้นะสิตอนที่เขาไม่อยู่นะมันมีรหัสผ่านอะภาพวาดของหวยนานอาจจะอยู่ร่วมกับที่อาร์ตแกลเลอรี่ในยุโรปหลังจากที่ภาพวาดของเขาได้ถูกรวบรวมไว้โดยแกลเลอรี่แล้วพวกเขาจะเพิ่มราคาเป็น2เท่าและเป็นที่นิยมอย่างสูงจากนักลงทุนงานศิลปะเนื่องจากเขามีชื่อเสียงที่ดีในระดับสากลหวยนานต้องการให้ฉันเป็นคนที่วาดภาพแทนเขาเพื่อจะทำให้เขามีชื่อเสียงและรับเงินทองมากมายเท่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับฉันเพื่อจะได้เปิดเผยความจริง อะไรนะเธอต้องการสีแบบผงที่สามารถล้างออกได้และของเหลวที่สามารถล้างภาพสีน้ำมันได้เธอหมายถึงไนไตรทินเนอร์ใช่ไหมใช่หรืออาจจะเป็นทินเนอร์สังเคราะห์ก็ได้นะวัสดุทั้งสองอาจหาได้ง่ายแต่สีแบบผงที่สามารถล้างออกได้นั้นมีความชัดเจนของสีไม่เพียงพอและถูกออกดีไซน์ได้ง่ายในอากาศมันเป็นการปล่อยภาพวาดถูกทำลายในไม่ช้านะเรื่องนั้นไม่ใช่สำคัญอีกต่อไปช่วยหาสิ่งของพวกนั้นเตรียมไว้ฉันหน่อยนะคะคุณชิวหมิงคุณรู้ไหมคะว่างานนิทรรศการของฉันถูกไฟไหม้เมื่อวันก่อนคุณลองหาที่มาของเพลิงได้ไหมคะช่วยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผมและผมจะทำให้นะครับโอเคค่ะอีกเรื่องนะคะพวกเราพอทำอะไรกันเหรอคะตอนที่คุณอยู่ที่สตูดิโอของเวนานเมื่อกี้นี้นะคะพวกเขากำลังการทำตรวจสอบกันตามปกตินะครับแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สตูดิโอด้วยมีบางอย่างผิดปกติกับระบบรักษาความปลอดภัยในอาการคนอื่นก็สามารถเข้าถึงชั้นใดก็ได้ด้วยลิฟต์นะครับกล้องวงจรปิดได้ถูกติดตั้งไว้ที่ตรงทางเข้าสตูดิโอของเวนานและตรงที่สุดทางเดินเท่านั้นครับท่านอาจจะมีโอกาสเข้าไปในสตูดิโอของเขาได้เอารูปถ่ายของฉันกลับคืนมาไขวินได้เชิญพวกเราไปทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาวันมะรืนนี้นะครับคุณแม่ของภรรยาก็ได้ส่งปูดองไวน์มาให้แล้วตอนเนี้ยมันก็ดองได้ที่เรียบร้อยแล้วเราจะทานมันได้แล้วนะครับฉันขอไม่ไปกับคุณนะคะเพราะฉันยุ่งกับการระบายสีภาพให้เสร็จตั้ง2ภาพแน่ฉันแอบเข้าไปในสตูดิโอของเวนานวันมะรืนนี้เฮ้ยหาไม่เจอรูปภาพของฉันถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นี้หรือเปล่านะคลิกจู่ๆไปนะก็กลับมาหรือเปล่านะฉันถูกเห็นแล้วสินะพรึบเอ๊ยตายแล้วมาปล่อยนายคนแล้วเอ๊ะป่วยวิที่รักทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ล่ะคะผมเป็นห่วงคุณมากเลยนะคุณอาจจะช่วยฉันถ้าฉันถูกจับได้ขึ้นมาแต่ตอนนี้คุณอยู่กับฉันแล้วจะทำยังไงล่ะคะถ้าเราสองคนถูกจับได้นะโอ๊ยอย่าพูดกำลังไม่ดีพวกนั้นเลยนะครับเพื่อนๆพวกเราจะมาประกันตัวนะถ้าถูกจับตัวส่งตำรวจนะคุณหาสิ่งที่เราต้องการตอนนี้กันเถอะนะครับด่วนๆเลยนะครับฉันเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะคะมันถูกตั้งรหัสผ่านเอาไว้นะตอนนี้มันเปิดแล้วนะครับ
คุณทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะงานแรกของผมก็คือวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับอย่าลืมสิคุณฉลาดมากเลยนะคะรูปภาพเพลงหุ่ยหนานี่จังเป็นคนรีเร็วมากๆจริงๆคุณไม่เหมาะที่จะเห็นภาพพวกนั้นหรอกนะคะเฮ้ยงั้นก็ตามใจเถอะค่ะแค่นี้แล้วค่ะภาพพวกนั้นทำให้ผมโมโหชะมัดฉันใส่เสื้อผ้าอยู่นะคะตอนที่ถ่ายน่ะคุณอยากจะเป็นแบบเปลือยหรือไงกันหยิบไว้ให้ผมขวดหนึ่งสิครับฟุบเยี่ยมไปเลยค่ะวัยหนาคงจะคิดว่ามีบางคนทำวายหกใส่ไปทั้งขวด มีอะไรเหรอรู้วัยหนาจะรู้แล้วว่าฉันกำลังจะทำอะไรภาพวาดภูเขาและทะเลมันเยี่ยมมากเลยล่ะจะสามารถวาดได้กี่ภาพก่อนที่นิทรรศการของฉันจะเริ่มนะวาดเสร็จไปแล้วภาพนึงส่วนอีกภาพก็กำลังวาดอยู่นะดูเหมือนว่าเขาคิดว่าคอมพิวเตอร์ถูกวายหกใส่โดยฝีมือของใครบางคนที่ไม่ได้ตั้งใจฉันมีของขวัญให้คุณนะฉันจำได้ว่าหลวงด้วยจริงซึ่งมันไปแล้วนี่ใช่แล้วล่ะแต่ว่าฉันได้มันคืนมาจากเขานะเพราะว่าฉันได้บอกเขาไปว่าฉันรักภาพนี้มากๆเลยฉันรู้ว่าคุณหยิบภาพวาดนี้ราวกับว่าเป็นความโชคดีของคุณเพราะงั้นฉันก็เลยอยากจะเอามันมามอบให้คุณอีกครั้งนะคะขอบคุณเธอมากเลยนะแต่ว่าเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เธอต้องการผ่านทางของขวัญเซอร์ไพรส์สุดแสนล้ำค่าอันนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องมารบกวนฉันอีกแล้วก็คืนรูปให้ฉันด้วยล่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอีกเรื่องนะจะต้องมางานนิทรรศการของฉันซึ่งจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันนี่มันช่างโง่อะไรอย่างนี้นะฉันไม่ควรจะไปตกหลุมรักคนอย่างเขาเลยตามแหล่งข้อมูลจะมีการถ่ายทอดนิทรรศการบ่อยนานบน4แพลตฟอร์มของช่องทางออนไลน์นะคะคงจะถ่ายทอดออกไปเพื่อเพิ่มชื่อเสียงนะคะผมได้เตรียมสิ่งที่คุณต้องการไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับและผมก็จะทำมันตามแผนโอเคค่ะหลวงลุยชิงเองก็จะจัดการกล้องวงจรปิดพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยเหลือคุณถ้ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมมาจากทุกท่านภาพวาดต่างๆของพวกผมจะเป็นส่วนหนึ่งในอาร์ตแกลเลอรี่อันดับ3ในยุโรปและผมก็ได้เซ็นสัญญากับพวกเขาไปแล้วครับเขากล้าดียังไงที่เขามาแสดงตัวภาพวาดค่ำคืนไหนดูใบไม้ปลิที่ฉันเป็นคนวาดน่ะกริ๊งรบกวนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะครับไม่มีไฟมงไฟไหม้อะไรหรอกนะครับเอ๊ะฟูโอ้ไม่นะทำไมเป็นแบบนี้เอ๊ะก็ทำอะไรลงไปเนี่ยว่าจริงๆแล้วภาพวาดพวกนี้ถูกวาดโดยจีเฟยวี่ใช่ไหมนะหรือว่าจริงๆแล้วภาพวาดทุกภาพถูกวาดโดยจีเฟยวี่ไหมนะคุณจี้คะคุณเป็นคนวาดภาพพวกนี้ใช่ไหมคะทำไมคุณต้องวาดภาพแทนคุณหวยนานด้วยคะฉันกลับคลาครับคลาตอนที่ฉันวาดภาพเหล่านั้นจะเป็นภาพค่ำคืนไหนดูใบไม้ปริตอนนั้นทั้งคุณหวยและฉันก็ต่างเรียนวาดภาพในหมาเวลาเดียวกันนะคะเธอเชื่อไหมแล้วว่าฉันจะเผยแพร่รูปภาพพวกนั้นของเธอลงโซเชียลในตอนนี้เลยคุณควรจะถามวิศวกรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ว่าอาร์ตดิสของคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเปล่าดีกว่านะคะเอ๊ะเธอได้ทำเรื่องนั้นลงไปแล้วเหรอรูปพวกนั้นคุณจี้คะคุณถูกหวยข่มขู่จนต้องกลายเป็นคนที่วาดภาพแทนเขาหรือเปล่าคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของฉันอีกต่อไปแล้วคะหลังจากฉันได้มอบภาพวาดให้คนอื่นเป็นของขวัญไปแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถพูดเรื่องข่มขู่ได้หรอกนะคะคุณจี้ครับคุณทำอะไรลงไปครับเป็นเพราะเรื่องนั้นเลยทำให้คุณที่ต้องไปวาดภาพแทนคุณหรือเปล่าคะคุณเบยครับคุณได้หลอกลวงพวกเราทุกคนแล้วคุณจะต้องบอกเรานะครับว่าทำไปเพื่ออะไรคุณเบยนานคุณช่วยตอบคำถามเราด้วยนะคะเพี้ยความร่วมมือของนายกับอาร์ตแกลเลอรี่ในยุโรปได้สิ้นสุดลงแล้วและนายต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้เราเป็น2เท่า